ในแต่ละวันยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่เกือบถอดใจและหมดสิ้นความหวังในการรักษาชีวิตตัวเองไว้เพียงเพราะว่าไม่มีเงินมากพอในการรักษาคุณลุงประทุมหานยุทธหนึ่งในผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2557ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและมะเร็งตับโดยมีภรรยายินยอมบริจาคตับเพื่อการรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมกว่า1,300,000 บาทแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้ในการผ่าตัดคุณหมอเปิดห้องมาอู้ตอนแรกเปิดจะได้อ่ะพ่อต้องหาเงินสดไว้นะก็จะเอาไหนเงินมันก็ไปใช้น้อยๆหน่อยมันว่าหลายแสนอยู่ก็ไปปรึกษาลูกสาวลูกสาวว่าเอาเถอะถ้าจะได้ก็จะพอดพันก็อู้กับลูกอ่ะตอนที่จะพานะพ่ออีกอย่างเงินเขาก็บ่มีนะลูกกำลังเฮียนอยู่ทีนี้จะได้เป็นหนี้ทางโรงพยาบาลมันจะลำบากอีกนะเพราะว่าเขาแค่ตัวคนเดียวอีกนะโรงพยาบาลน่ะต้องหับพระเยอะกูก็ที่สุดท้ายก็อาจารย์หมอก็จะหาทางออกเฮ้ก็ฮู้เพิ่นจะหาทางออกจะได้เนาะมันคิดอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันต้องตายนะครับคิดอยู่อย่างเดียวว่าไหนๆก็ถึงเอี้ยตายก็จำเถอะตอนนั้นน่ะครับก็คิดว่าผมจะช่วยได้มีอย่างช่วยได้แหละเกือบ2ปีที่รอคอยเกือบ2ปีที่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรในปี2559คุณลุงได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสวนดอกเข้ารับการผ่าตัดพลิกชีวิตจากความสิ้นหวังกลายเป็นชีวิตใหม่ชะตาเหมือนกับมีทางช่วยว่ะมันมีโครงการอย่างบ่ฮู้เพิ่นน่ะขอไปอย่างทุกสิ่งอย่างก็ทำแหล่งส่งเขาเป็นส่งเขาเป็นไปสถานมันก็ได้พาค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันนะเป็นล้านล้านกว่าเอาใบไปตีไปสำนักเงินชุดท้ายผมไม่ได้เสียสลึงเดียวไม่ได้เสียก็รู้สึกน้ำตาตกขอยกมือ10 นิ้วเนาะขอกราบขอบคุณที่ท่านที่มีใจพุ่นทั้งหลายครับบ่ฮู้จิฮู้จะได้เนาะดีใจด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในจำนวนผู้ป่วยยากไร้เฉลี่ย 2,000 คนต่อปีที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือและนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งการให้จากคนที่ไม่รู้จักเพื่อคนอีก 2,000 คนที่รอการรักษาและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยเหล่านี้ได้เพราะการให้คือการต่อลมหายใจให้กับชีวิตคนครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับการบริจาคครั้งนี้เนี่ยเงินต่างๆที่ท่านบริจาคเข้ามาเนี่ยมันจะตรงไปที่ผู้ป่วยยากไร้โดยตรงเลยการให้เนี่ยแค่เราคิดว่าจะให้เราก็มีความสุขแล้วครับแต่ถ้าเราไปดูถึงผลของการให้นั้นน่ะเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแต่ก็ดีใจครับที่มีโครงการดีๆที่มีคนใจบุญที่เข้ามาสนับสนุนถ้ามีคนใจคนที่ว่าช่วยมาทีแล้วๆมาคนเรานี่คงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีแต่คำว่าขอบคุณด่านะครับคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ได้โดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เพราะการให้เพียงหนึ่งครั้งอาจหมายถึงชีวิตของพวกเขาทั้งชีวิต